ครับก็ดีครับก็มีแฟนๆเขาก็เอาของมาเซอร์ไพรส์เยอะมากครับแล้วก็แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าคุณแม่เขาจะไม่ค่อยชอบให้จัดงานวันเกิดที่ตรงกับวันเกิดคือจะไปจัดวันอื่นได้แต่ว่าวันเกิดเขาอยากให้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีเพลงกราบค่ะใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับแล้วก็ทำบุญเนี่ยก็เราก็จัดเป็นมิสแอนด์กีตกับแฟนคลับเนี่ยครับแล้วก็ไปจัดกันที่วัดไปทำบุญกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเองไหมคะของขวัญให้กับตัวเองปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าให้กับทางบ้านซะมากกว่าเพราะว่าผมก็มันมีหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นกำไรชีวิตตัวเองดีคือหลักๆเลยก็น่าจะเป็นธุรกิจตัวใหม่ก็คือเพย์ออสที่ผมทำครับธุรกิจตอนนี้เป็นหนักมากทำงานหนักมากครับก็คือหนักไปทางธุรกิจละแล้วก็วงการบันเทิงเนี่ยก็หนักไปทางเบื้องหลังมากกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยทาง RS เนี่ยก็ให้จัดเพิ่มมาอีก2เรื่องซึ่งเป็นคอมเมดี้เรื่องนึงแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นดราม่าอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะในการเรื่องของผู้จัดครับผมก็คืบหน้าดีครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็เราก็กำลังจะเริ่มถ่ายกันละนะครับเป็นเรื่องอะไรยังไงพอบอกได้คือถ้าคอมเมดี้เนี่ยครับเราบทละครที่บทละครสนุกในสมัยก่อนมาคือเรื่องพ่อปลาไหลแล้วเอามาทำใหม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็แต่งบทขึ้นมาใหม่เลยครับกับงานเบื้องหลังที่ชอบไหมครับคือจริงๆชอบอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มันได้ใช้ความสามารถเยอะดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่ถึงเบื้องหน้าครับรู้สึกท้าทายไหมครับพี่ฟิล์มเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านี้เราก็ทำไว้ดีมากครับผมก็ดีใจครับแล้วก็ทุกๆผลงานก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทาง IS นะครับที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยแล้วก็พอโตมาก็ให้งานเบื้องหลังที่เราถนัดอยู่แล้วทำด้วยครับพอไปเน้นเรื่องของเบื้องหลังมากกว่าคนก็จะเลยมาฟังว่าจะทิ้งงานครับจริงๆแล้วไม่เคยทิ้งเบื้องหน้าเลยยังไงก็เป็นคนบันเทิงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยพอทางผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำได้หลายอย่างมันก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่จะช่วยบ้านตัวเองครับอย่างนี้แฟนๆคิดถึงจะได้เห็นพี่จิมยังไงทางช่องทางไหนครับผมก็หลักๆเลยนะตอนนี้เนี่ยมีช่องทางเดียวเลยก็คือช่องทางของทางช่อง8แล้วก็ทาง RS นะครับเพราะว่าคือหลักๆเลยคือทางผู้ใหญ่ก็ตามเรากลับมาให้ช่วยบ้านตัวเองก่อนเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงครับธุรกิจก็ไปได้ดีครับก็รุ่งดีครับผมก็แอปพลิเคชันก็มีคนโหลดเยอะขึ้นทุกวันครับแล้วก็มันเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับความสะดวกสบายของคนในยุคนี้ครับเขาบอกว่ารายได้ที่คือทะลุเป้าที่ตั้งไว้แล้วทะลุเป้าครับทะลุเป้าครับทำงานได้แบบนี้ไหมก็ยังครับก็อยู่ในช่วงลงทุนครับก็อยากให้ทุกคนก็ช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมผมด้วยครับทำงานได้แบบนี้เราแบ่งเวลาจัดสรรยังไงบ้างคะพี่คือเวลาหลักๆเลยคือตอนนี้เนี่ยก็ให้แต่กับงานอย่างเดียวนะครับ7วันก็คือเต็มเลยแล้วก็หลักๆเลยก็ทาง IS เนี่ยก็ช่วยกันเมเนจแล้วก็บริหารงานให้ผมด้วยทำให้คิวไม่ล้วนครับว่างครับผมว่างแล้วก็ไม่ได้เปิดมองเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆครับทำงานเยอะมากเลยครับไม่มีครับก็ธรรมดาครับคือบางมุมมันเหงาไหมมันก็เหงาแต่ว่าบางมุมเราก็อยู่กับคุณแม่หรือว่าเราก็อยู่กับงานมันก็สนุกดีครับแล้วบวกหลักๆแล้วเนี่ยคือแฟนฟิล์มเยอะอย่างเงี้ยครับเขาก็จะคอยจัดกิจกรรมจัดอะไรตลอดเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวของในกลุ่มแฟนคลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเขามันก็สนุกดีครับทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาว่างกับตัวเองเลยอย่างนี้เราวางแผนอนาคตของเรายังไงบ้างครับพี่คิมอยากแต่งงานไหมหรืออะไรจริงๆผมณจุดนี้เนี่ยมันเลยละเพิ่งผ่านมันเกิดมาผมก็มองว่าคืออยากแต่งไหมมันก็ไม่ค่อยอยากละคือเราก็เริ่มสนุกกับชีวิตเราแบบนี้แล้วก็กับการงานเราแบบนี้ครับคุณแม่นี่บอกประจำแซววันก่อนก็แซวบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะมีสะใภ้อะไรเงี้ยมีทีนึงขอ4เลยนะอะไรเงี้ยเขาก็แซวผมเล่นอะไรเงี้ย